เปิดรอบๆตัวเรานะครับนะก็จะมาได้หลายทางนะครับก็อาจจะเป็นบนที่ทางอากาศนะครับก็ได้แก่เป็นควันที่ควันบุหรี่นะครับแล้วก็บนที่ทางอาหารและน้ำนะครับแสงแดดความร้อนเสียงนะครับแล้วก็บนที่ตัวใหญ่จะทำให้เกิดสารที่เรียกว่าอนุมูลอิสระนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ที่หมอจะมาเรียนพูดจะเป็นเรียนพูดเรื่องของบนที่ทางความบุหรี่นะครับนี่อันตรายจากบุหรี่นะครับก็ที่สำคัญที่สุดเลยเป็นเรื่องของมะเร็งปอดนะครับซึ่งตัวที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดเนี่ยก็คือตัวทาร์นะซึ่งคือตัวน้ำมันดินที่อยู่ข้างในนะครับก็ตอนนี้มีรายงานแล้วนะครับว่าแพทริกสโมเกอร์นะครับคำว่าแพทริกสโมเกอร์เนี่ยคือเป็นคนที่ดมควันบุหรี่นะคือคนที่ไม่ได้สูบเช่นสมมติสามีสูบบุหรี่นะครับแล้วก็พยายามอยู่ข้างๆแล้วก็คอยดมโดนควันบุหรี่ตลอดนะครับก็จะมีผลที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดมากขึ้นถึง 25% ว่าหลังจากแล้วเราจะกระทงสารสิ่งลงไปบนหน้านะคงไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราดูแลตัวเองจากข้างในนะคะเพราะฉะนั้นผมเลยขออนุญาตพูดนิดนึงแล้วกันว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยมาต่อที่มาจากวันวัสดุบริโภคที่เราเพิ่งผ่านมาวันที่3พฤษภาคมนี่แหละมันมีเพื่อนผู้หญิงหลายคนที่สูบบุหรี่นะคะอาจจะสูบด้วยแฟชั่นหรือสูบด้วยอะไรก็แล้วแต่บางคนบอกว่าสูบเลิกสูบเวลาไปปาร์ตี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเห็นได้ชัดส่วนตัวเองเห็นได้ชัดว่าผิวหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสริมในเรื่องของการดูแลตัวเองภายในแล้วก็ไม่เอาสารพิษใส่เข้าไปในร่างกายของตัวเองได้มากเท่าไหร่น่าจะทำให้สิ่งต่างๆมันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นนะคะนั่นก็เป็นอย่างแรกที่เราจะต้องทางโรงพยาบาลสมิติเวชอะค่ะที่ให้โอกาสแล้วก็ที่ได้จัดเวิร์กช็อปดีๆขึ้นมาค่ะให้ทางลูกค้าได้เข้ามาร่วมสนุกกันเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นแฟนพี่โมเมอยู่แล้วก็คือติดตามดูพี่โมเมเขาทุกคลิปเลยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเห็นทางสมิติเวชมีจัดขึ้นมาก็เลยเห็นเป็นโอกาสดีแล้วก็ค่อนข้างโชคดีที่ได้มาร่วมเวิร์กช็อปนี้ด้วยอะค่ะก็ดีค่ะก็ได้ความรู้ทั้งการดูแลผิวจากคุณหมอแล้วก็ได้ความรู้เรื่องการแต่งหน้าด้วยค่ะโอเคก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะที่แบบมีการอบรมดีๆนะคะเกี่ยวกับผิวหน้าแล้วก็การแต่งหน้านะคะขอบคุณเดอะบาร์มนะคะสำหรับเครื่องสำอางในวันนี้ค่ะก็วันนี้รู้สึกยินดีแล้วมีความสุขมากค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับสมิติเวชนะคะก็ครั้งต่อไปก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรก็อยากจะเข้าร่วมนะคะแล้วจะติดตามต่อไปที่ Facebook ของสมิติเวชครับค่ะขอบคุณมากค่ะก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่านี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ทางสมิติเวชเนี่ยเมสเซจมาเชิญก็ดีใจก็เลยรีบตอบกลับแล้วก็ได้เรียนรู้เทคนิคอะไรต่างๆมากมายที่ปกติแล้วตัวเองแต่งหน้าผิดมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีที่ถูกต้อง